بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูโกต่ออัลลอฮฺ سبحانه وتعالى พี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับว่าคืนนี้เราได้มีโอกาสร่วมกันละหมาดตะเราะวีห์นะแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยนะซีฮะห์ตักเตือนทั้งตัวผู้พูดและผู้ฟังนะครับวะอินตะอุดดูนิอ์มะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาและถ้าเจ้าจะนับความโปรดปรานต่างๆที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้เจ้าไม่สามารถจะนับมันได้เลยนะวันนี้เกือบ 3:00 พี่น้องเราบางคนอาจจะอยู่ในห้างนะครับอาจจะอยู่ในตลาดอาจจะอยู่ในออฟฟิศอาจจะอยู่ในที่ทํางานที่เขาอยากจะละหมาดแต่ทำไม่ได้ด้วยกับภาระหน้าที่ต่างๆนะครับแต่วันนี้อัลลอฮ์ให้แก่เราพี่น้องจงขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากและขอดุอาให้กับพี่ๆน้องๆเราทุกคนด้วยนะครับอามีนวันนี้ผมได้รับอามานะห์นะพูดเรื่องของไลลาตุลกอดรนะครับไลลาตุลกอดเมื่อตอนเย็นพูด10สุดท้ายพอมาคืนไลลาตุลกอดรเลยใกล้กันมากนะใกล้มากนะฮะใกล้มากผมเลยว่าอินชาอัลลอฮ์เราก็จะได้เหมือนแบ่งพาร์ท10สุดท้ายมาช่วงกลางคืนนะครับเหมาะสมมากนะครับถ้าพูดไลลาตุลกอดรที่วูดูน่าจะวุ่นนะเพราะยังเย็นอยู่นะนี่กลางคืนบรรยากาศได้เกี่ยวกับไลลาตุลกอดรและเราก็อยู่ในบรรยากาศ10สุดท้ายจริงๆแล้วอยู่ในมัสยิดจริงๆนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เราก็เนียดเอติกาฟกันไปเลยนะเอาละครับพี่น้องอย่างที่ผมกล่าวเอาไว้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเวลาซอฮาบะห์รายงานพฤติกรรมของท่านรอซูลเนี่ยนะครับอิซาดะคอลัลอัชรุลอวาคิรชัดดะมิซะรอวะอะฮยาไลละวะอัยกอซะอะห์ละนะครับเมื่อเข้า10สุดท้ายรอมฎอนท่านนบีจะกระชับผ้าท่านให้แน่นขึ้นนั่นคือกระชับกระเฉงในการอิบาดะห์และจะทําให้กลางคืนของท่านมีชีวิตชีวาและจะปลุกคนในครัวเรือนของท่านลุกขึ้นอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือพฤติกรรมโดยรวมนะครับใน10คืนสุดท้ายรอมฎอนดังนั้นการพยายามย่อมมีเป้าหมายครับไม่มีใครทำอะไรโดยไม่หวังผลและไม่ว่าจะเรื่องใดทั้งสิ้นนะครับไม่มีใครทำอะไรอย่างน้อยที่สุดโยนเม็ดถั่วไปบนดินก็หวังให้มันขึ้นไม่มีใครโยนทิ้งไปเฉยๆทิ้งขยะยังมีเหตุผลและมีเป้าหมายเลยฮะทิ้งเพื่อขจัดความสกปรกออกจากบ้านดังนั้นมุมินทำอะไรมีเหตุผลทุกอย่างท่านรอซูลพยายามในการอิบาดะห์โดยเฉพาะ10สุดท้ายรอมฎอนเพื่อเป็นตัวอย่างและหวังว่าจะได้พบกับค่ำคืนแห่งเกียรติยศครับนั่นคือไลลาตุลกอดรนะไลลาตุลกอดรเนี่ยจริงๆแล้วเวลาแปลเป็นภาษาไทยเราก็บอกค่ำคืนแห่งเกียรติยศค่ำคืนแห่งความประเสริฐค่ำคืนแห่งต่างๆจริงๆอัลกอดรุภาษาอาหรับนะเวลาแปลเป็นไทยมันก็แปลว่าอัชชะรีฟหรือว่าเกียรติยศอันยิ่งใหญ่จริงๆทำไมคืนเดียวในรอบหนึ่งปีอัลลอฮ์ยกย่องคืนนี้เวลาสถานที่หรือวันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สำคัญเนี่ยนะอัลลอฮ์ก็จะยกย่องในอัลกุรอานเพื่อตระหนักความสำคัญว่าตรงนี้เนี่ยสำคัญจริงๆนะเหมือนเวลาเราอ่านหนังสือใช่ไหมครับเราจะมาร์กไอ้ปากกาเมจิกเน้นข้อความอย่างเช่นวัลฟัจร์อัลลอฮ์บอกขอสาบานนะด้วยกับอัลฟัจร์เนี่ยแล้วว่าไลยาลิลอัชและค่ำคืนทั้ง10นั่นก็คืออุลามะอธิบายนั้น10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ในการปฏิบัติอิบาดะห์ที่เข้มข้นอัลลอฮ์บอกว่าไลยาลิลอัชเนี่ยคืนทั้ง10แต่อัลลอฮ์ไม่ได้เอ่ยว่าซุลฮิจญะห์ไม่ได้เอ่ยเลยนะอุลามะจึงอธิบายว่านั่นคือ10คืน10วันแรกในซุลฮิจญะห์แต่ที่น่ายิ่งใหญ่น่าแปลกใจแล้วน่าประทับใจมากๆอัลลอฮ์กลับเอ่ยคืนไลลาตุลกอดรอย่างชัดเจนอัลลอฮ์เอ่ยชัดเจนพี่น้องไม่มีการให้มุฟัสซิรีนไปตีความใดๆทั้งสิ้นอัลลอฮ์เอ่ยเองเลยนะบางเรื่องไม่จําเป็นต้องอาศัยการตีความนะครับอย่างเช่นเรื่องมรดกชัดเจนมากอัลลอฮ์พูดชัดเจนมากๆแล้วไลลาตุลกอดรชัดเจนมากๆในคืนแห่งเกียรติยศในค่ําคืนแห่งความยิ่งใหญ่และมันจะมีเพียงแค่หนึ่งคืนในปีเดียวเพียงแค่หนึ่งคืนครับในปีเดียวดังนั้นวันนี้อุมมะฮ์อิสลามทั้งหมดเราต้องลงสนามเราจึงจะได้ไลลาตุลกอดรและขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้เตาฟิก
ช่วยเหลือให้เราได้อิบาดัตในคืนนั้นเพราะถ้าอัลลอฮ์ไม่ช่วยเนี่ยนะเชื่อแต่ครับแก้บวชแบบเราเนี่ยหลังตะเราะห์ก็จะนอนแล้วมันอัดจนตึงไปหมดเลยนะมันแน่นเรากอดอใช้ตั้งแต่8โมงเช้าจนซูรีอัสรีเพราะปกติกิน4มื้อไม่นับจุกจิกจุกจิกจุกจิกนะเราอัดทีเดียวพี่น้องช่วงแก้บวชนบีละสินอดของเราเหมือนจะสละชีพเลยนะหมดเลยพี่น้องทุกอย่างที่มาทั้งหมดเราอัดแน่นแล้วถามเวลาอัดจริงๆหลับนะครับตะเราะห์เนี่ยอิสติรอฮะรอฮะตะเราะห์เนี่ยพักก่อนของเราก็จะพักจริงๆจะพักจริงๆอ่ะจริงๆท่านรอซูลเนี่ยพักของท่านเนี่ยมันเรื่องของระบบย่อยด้วยระบบอะไรด้วยนะถ้าเปิดบวชแบบท่านนบีเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ไม่จุกแต่เปิดแบบเราเนี่ยถึงอ้วกนะครับบางทีอินโนนะอินโนดังนั้นถ้าอัลลอฮ์ไม่ตอฟีกไม่ช่วยเหลือเนี่ยหลับแล้วที่น่าเสียดายที่สุดหลับในคืนไลลาตุลกอดรอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเหมือนกับคนซ้อมมาตลอดแล้วโค้ชบอกว่าโอเคผ่านนัดนี้ลงตัวจริงปรากฏว่าพอลงตัวจริงกำลังจะขับรถไปสนามแข่งอุบัติเหตุขาหักไม่ได้เกิดเลยวันนี้ไม่ได้เกิดเลยครับเมสซี่โรนัลโดก็ไม่ได้เกิดงานนี้ขาหักไม่ได้ลงสนามเราเลยบอกดูอาต่ออัลเลาะห์ด้วยช่วยเหลือตอฟีกให้เราได้อิบาดัตในคืนไลลาตุลกอดรไม่มีใครรู้นะครับไม่มีใครรู้ว่าคืนไหนที่เป็นเจาะจงไปเลยบอกไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ดังนั้นเราจงขออัลเลาะห์ว่าให้เราได้อิบาดัตตรงกับในค่ำคืนไลลาตุลกอดรด้วยคนไม่ขาดทุนคือคนที่พยายามมาตั้งแต่ต้นคนที่ขาดทุนคือคนที่จ้องในคืนใดคืนหนึ่งเพราะโอกาสพลาดก็เยอะโอกาสโดนก็เยอะขอโทษนะครับท่านแม่ก็ไม่อยากจะเปรียบเทียบสมมุติคนเล่นเสี่ยงติ้วเซียนพนันเก่าๆเงี้ยนะแทงทุกมือล่อกันทุกเขาเรียกอัดทุกประตูเนี่ยกับทุ่มไปประตูเดียวอย่างน้อยถ้าถูกก็กำไรบานอ่ะแต่ถ้าล่มจมคือพังหมดตัวแต่ถ้าหย่อนไปแล้ว10เกมเนี่ยอย่างน้อยได้ไม่ได้ก็ต้องได้สัก5แหละครับมั้งอย่างน้อยก็ต้องได้มั้งแหละคืนทุนเหลืออะไรสักอย่างอาจจะไม่เป๊ะเต็มล้านแต่อย่างน้อยไม่กลับมือเปล่าไม่กลับมือเปล่าดังนั้นคืนไลลาตุลกอดรจึงเป็นค่ำคืนแห่งเกียรติยศอันมีเกียรติมากๆทำไมจึงสำคัญขนาดนั้นครับพี่น้องแน่นอนนะเพราะคืนไลลาตุลกอดรอัลลอฮ์กล่าวว่าอินนาอันซัลนาฟีไลลาตุลกอดรแท้จริงเราประทานอัลกุรอานลงมาในคืนแห่งเกียรติยศนี้นั่นคือไลลาตุลกอดร30ยุสพี่น้องที่รักอูมเดียวที่ซันฟาดุนยาแสดงว่ากุรอานเนี่ยลงมาจบเรียบร้อยเลยนะครับเมื่อคืนไลลาตุลกอดรนะเรามาพูดตกมาชั้นฟ้าลงมายังชั้นฟ้าดุนยาครบ30ยุสเลยและหลังจากนั้นทยอยลงให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม23ปีเป็นคืนแห่งเกียรติยศและถูกย้ำในกุรอานในอายะห์อื่นอีกว่าอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาติมุบารอกะห์อัลลอฮ์บอกเราลงอัลกุรอานมาเนี่ยในคืนแห่งเกียรติยศคืนแห่งความจำเริญไลลาตุลกอดรแค่เหตุผลแรกก็พอแล้วครับที่จะรู้มันยิ่งใหญ่จริงๆเดือน12เดือนอัลลอฮ์บอกแค่ในกุรอานตอนแรกอินนะอะปันอินนะชูฮูรแท้จริงอินนะอิดดะตะชูฮูรแท้จริงเดือนต่างๆณที่อัลลอฮ์มี12เดือนชัดเจนเลยนะครับในอัลกุรอานบอก12เดือนไม่เอ่ยชื่ออะไรเลยเอ่ยชื่อรอมฎอนอย่างเดียวชะฮ์รุรอมฎอนนัลละซีเอ่ยชื่อรอมฎอนไม่เอ่ยถึงซุลฮิจญะห์ไม่เอ่ยถึงมุฮัรรอมไม่เอ่ยถึงซอฟัตแต่อัลเลาะห์เอ่ยรอมฎอนและเอ่ยรอมฎอนเชื่อมโยงกับกุรอานเลยชะฮ์รุรอมฎอนัลลซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานสิ่งที่มีเกียรติลงมาในเดือนที่มีเกียรติและลงในคืนที่มีเกียรติให้กับผู้ที่มีเกียรติที่สุดบนหน้าดุนยาเขาเรียกว่าสุดยอดของสุดยอดสนัดลงมาอย่างชัดเจนมากคำพูดของอัลลอฮ์พี่น้องสูงส่งที่สุดแล้วไม่มีอะไรเทียบแล้วกาลามุลลอสุดยอดที่สุดลงมาในเดือนที่อัลลอฮ์เอ่ยในอัลกุรอานเลยพี่น้องเดือนรอมฎอน
และลงให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอตมุนนบีนบีท่านสุดท้ายและกุรอานไม่ใช่แค่ลงในคืนเกียรติยศให้กับคนที่มีเกียรติยศแต่ผู้ที่ยิ่งใหญ่ยืนยันว่าจะปกป้องมันเองว่าอินนาละฮูลาฮาฟิซูนอัลลอฮ์บอกเราจะปกป้องอันกุรอานนี่เองพี่น้องนี่คือการมีเกียรติระบบที่มีเกียรติทั้งหมดนะครับอยู่ในระบบหมุนเวียนนี้ไลลาตุลกอดัรจึงเข้าไปอยู่ในระบบมีเกียรตินี้ทันทีบอกอัลฮัมดุลิลละห์เมื่อเรารู้เป็นคืนแห่งอัลกุรอานคืนแห่งประทานลงมาและมันจะเป็นคืนที่อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้แก่บ่าวของพระองค์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์มันก็มาไลลาตุลกอดัรอีมานันวะฮ์ติซาบันกุฟิรละฮุมาตะกอดดะมะมินซัมบิใครที่ลุกลืนละหมาดในคืนไลลาตุลกอดัรเขาจะถูกอภัยโทษจากบาปต่างๆที่ผ่านมาไลลาตุลกอดัรจึงถูกแบ่งเป็น2ภาค1ภาคอดีตกับภาคปัจจุบันภาคอดีตคนสมัยก่อนหาไลลาตุลกอดัรในป่าในสวนบ้างพี่น้องกรุงเทพอัลเลาะห์อาลัมแบบไหนแต่พี่แถวบ้านผมตะก่อนไม่ได้ถ้าขึ้นไลลาตุลกอดัรเมื่อไหร่เดี๋ยวพรุ่งนี้มีเหตุการณ์แน่นอนน้ำขึ้นในบ่อบ้างนะเหตุการณ์ไอ้นู่นไอ้นี่เกิดความมหัศจรรย์จนคนแก่ๆเข้าใจว่าไลลาตุลกอดัรนี่เป็นตัวอะไรสักอย่างที่จะลงมานะจนพูดไปต่างๆนะมันต้องเหมือนกับมีอะไรบอกไลลาตุลกอดัรไม่ใช่7ยอดกุมารหรือว่าความมหัศจรรย์จะพลิกอภินิหารบอกไม่ใช่นะซาบัดรอไลลาตุลกอดัรรอด้วยอิบาดะห์ของเรารอด้วยการจับตามองในสวนมองในป่าเกิดนิดเดียวอัลเลาะห์ทดสอบน้ำขึ้นเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยอะกีดะห์อีมานมุสลิมเหลวทันทีถ้าพี่น้องจำได้เราถูกทดสอบบางเรื่องนิดเดียวไปเลยนะที่จังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ถูกทดสอบด้วยน้ำสีดำก็เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์กินกันทั้งหมู่บ้านสุดท้ายเป็นไงฮะเทศบาลมาสูบไม่ทันสิครับพี่น้องอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแหล่งรวมเลยนั่นแหละมาหมดเลยครับอยู่ในนั้นบ่อเกลือมันผุดขึ้นมาน้ำเอ่อนะครับแล้วมันผุดขึ้นมาอายมั้ยสมัยก่อนมุสลิมเป็นตัวอย่างระบบเศรษฐกิจโลกตัวอย่างอัคลากมุสลิมโลกเจอถูกทดสอบด้วยน้ำนี่เข้าไปไปนอนดัจญาลยังไม่โผล่นะครับนั่นไม่ใช่ดัจญาลนะนี่น้ำดำแปลกๆไม่ได้คนในอดีตที่ไม่เข้าใจบางท่านนะเขาก็จะเข้าใจแบบนั้นแล้วแปลกมาเกิดเหตุการณ์มหัศจรรย์ที่ใดปิ๊บขนมปังมาทันทีเข้าใจไหมปิ๊บขนมปังผมคิดไม่ออกจนทุกวันนี้อัลลอฮ์ผมคิดไม่ออกถ้ามีอะไรมหัศจรรย์แปลกๆเดี๋ยวปิ๊บขนมปังมารู้จักไม่ใช่ปิ๊บปิ๊บทองม้วนฮะรู้จักไหมบางปิ๊บทองม้วนในปิ๊บติ้งเล็กอะอะไรฮะรับบริจาคเจ้าของเนี่ยได้ไปอุมเราะห์เลยพี่น้องลิงถ้าพี่น้องจำได้ลิงเผือกบ้านผมอ่ะลิงตายไปแล้วมั้งเจ้าของสบายแล้วนะบางคนเจอสะญะดะห์ละหมาดอย่างเงี้ยอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิญสะญะดะห์ตั้งแหลมเลยเกิดฮือฮาแทบแปลกเอานะไอ้ฮือฮาเข้าใจเห็นมนุษย์เห็นแปลกปัญหาว่าทำไมต้องตั้งถังรับบริจาคและเราก็บริจาคเต็มเลยให้ใครก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะจะให้ลิงมันก็กินกล้วยและอยู่ๆบ้านนี่บอกเกิดไลลาตุลกอดัรที่นั่นบ่อน้ำขึ้นน้ำเต็มบ่อเลยคืนเดียวและตั้งถังใครได้อะครับเด็กกำพร้าเหรอฮะหรือว่าแม่ไม้หรือว่าคนพิการไม่นี่แหละเจ้าของบ่อสิครับจะเหลือนี่คือจุดหนึ่งไปน้องจนมายุคหนึ่งอัลฮัมดุลิลละห์คนเรียนรู้มากขึ้นเข้าใจแล้วว่าไลลาตุลกอดัรภาค2คือความประเสริฐไม่ใช่เหตุการณ์แปลกๆแล้วถ้าเกิดเจอจริงๆล่ะครับอาจารย์ถ้าเกิดเจอสมมุติเดินๆไปในป่าคืนนั้นแล้วอยู่ๆต้นไม้สยุดก็ต้นไม้สยุดสมมุติถ้ามันเป็นก็อินชาอัลเลาะห์เรื่องของอัลเลาะห์จะต้นไม้ปกติมันก็สยุดต่ออัลเลาะห์อยู่แล้วไม่ได้ว่าโอ้นี่อัลามัตบอกไม่ใช่นะครับไม่ใช่เกี่ยวอะไรกับอัลามัตไลลาตุลกอดัรเลยดังนั้นไลลาตุลกอดัรจึงเป็นความประเสริฐและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความสำคัญกับคืนนี้มากๆเ
ด้วยกับการปฏิบัติหนึ่งอิบาดัตที่ไม่มีในอื่นๆเดือนอื่นๆทั่วไปเหมือนแบบนี้นั่นคือการเอติกะฮ์ซอฮาบะห์จึงรายงานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะตะคิฟุฟิลอัชริลอะวาคิรนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเอติกะฮ์ใน10คืนสุดท้ายรอมฎอนจนปีสุดท้ายท่านรอซูลเอติกะฮ์ถึง20วันพี่น้องที่รักนะครับเอติกะฮ์ทำไมนบีจึงเอติกะฮ์จริงๆมุสลิมเราเนี่ยไม่ได้ถูกสอนให้อยู่มัสยิดโดยไม่ทำงานไม่ใช่ว่าไม่ต้องไปทำงานดุนยาเปล่าเราต้องทำงานพี่น้องแต่แปลกว่า10คืนสุดท้ายท่านนบีจะเน้นมากในเอติกะฮ์10คืนสุดท้ายรอมฎอนเน้นความสำคัญมากจนปีสุดท้ายของอายันชีวิตท่านรอซูล20วันพี่น้องนบีอยู่ในมัสยิดเลยบอกถ้าเราดูประวัติของท่านรอซูลนบีละหมาดตะเราะวีห์เนี่ยนะครับเหมือนที่เราทราบคืนแรก2คืน3คืนคนยิ่งเยอะยิ่งเยอะยิ่งเยอะนบีเลยหยุดเลยครับไม่มาแล้วนะเพราะเป็นห่วงว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์ฟัรดูแล้วจะยุ่งลองคิดดูแล้วกันพี่น้องถ้าฟัรดูตะเราะวีห์ขึ้นมาอินนาลิลลาฮ์พี่น้องหนึ่งในบททดสอบที่หนักมากบางคนอบายไม่เป็นไรอาจารย์ก็ดีเราจะได้อิบาดะห์ท่านน่ะดีแต่ไอคนที่ห้าเวลายังเอาไม่อยู่เนี่ยมันลำบากนะครับเจอไปไม่ต้อง20อ่ะ8รอกาดก็อ่วมแล้วนะนบีสงสารอุมัรยอมทิ้งในสิ่งที่ท่านนบีรักถ้าสังเกตนะครับรอซูลเนี่ยยอมบางครั้งสิ่งที่นบีอยากทำแต่นบีต้องหยุดเพื่อความเมตตาของประชาชาติหลายเรื่องอย่างเช่นท่านรอซูลปกตินบีจะละหมาดนานคือไม่ได้นานจนเวอร์แต่จะเขาเรียกว่ามีตอมานีหน้าที่ค่อนข้างยาวกว่าปกติยาวนะแต่วันหนึ่งท่านรอซูลละหมาดเร็วซอฮาบะห์จึงสังเกตทันทีทำไมรอซูลละหมาดเร็วได้ยินเสียงเด็กร้องเข้าใจว่าแม่หัวใจวุ่นวายแล้วครับลูกร้องนบีจึงยอมทิ้งในสิ่งที่ท่านรักตะเราะวีห์นบียอมทิ้งละหมาดบ้านกลัวอัลลอฮ์จะฟัรดูแต่แปลกไหมครับเอติกะฮ์ทำไมนบีไม่ยอมทิ้งนัยยะเหมือนกับว่าหากอัลลอฮ์ฟัรดูก็คุ้มครับเอติกะฮ์ต้องมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในการเอติกะฮ์10สุดท้ายรอมฎอนจนนบีไม่ยอมหยุดนำซ้ำมีแต่เพิ่มขึ้นทำไมนบีไม่ห่วงว่าอัลลอฮ์จะฟัรดูเอติกะฮ์แก่อุมมะฮ์และจะลำบากท่านนบีไม่ได้หยุดเอติกะฮ์อุลามะจึงชี้ว่าแสดงว่าในการเอติกะฮ์ที่มัสยิด10สุดท้ายรอมฎอนมันจะมีฮิกมัตความพิเศษบางอย่างอยู่ในนั้นอุลามะบอกอะไรครับพี่น้องหนึ่งในนั้นการเอติกะฮ์มันเป็นการกลับมารีเซ็ตชีวิตท่านชีวิตเรา1ปีพี่น้องเราอยู่กับลูกกับเมียเราอยู่กับงานอยู่กับสังคมอยู่กับเพื่อนเต็มในหัวครับชีวิตไม่ได้รีเซ็ตอะไรใหม่ๆเลยพี่น้องมันจึงอัดอัลลอฮ์เมตตาพี่น้อง10สุดท้ายเมื่อเอาเวลาปลีกวิเวกอยู่ในมัสยิดท่านจะได้คิดทบทวนตัวเองครับท่านจะได้อามันอิบาดัตแล้วคิดบั้นปลายชีวิตเราอีกไม่นานแล้วนะเราจะเดินหน้าต่อไปวางแผนยังไงเอาตัวมาอยู่ลำพังบ้างเพื่อชีวิตได้รีเซ็ตใหม่ครับ10วันพี่น้องจนอุลามะห์ให้ความสำคัญว่าเอติกะฮ์ที่อับดอนที่สุดคืออยู่มัสยิดเลย10วันไม่ไปไหนจะออกก็คือเช้าวันอีดนะฮะเราไม่ได้บางคนเราทําเข้าใจครับนะทํางานมีอามานะห์รับผิดชอบอาบอกเอาไม่เป็นไรออกไปทํางานกลางคืนสะดวกมาหรือไม่เอามาช่วงกลางคืนบางคนกลางคืนก็ไม่ได้เป็นห่วงลูกเล็กบ้างภรรยาอยู่คนเดียวเอาไม่สะดวกความปลอดภัยอุลามะห์บอกแม้จะมาสัก1ชั่วโมงก็อัลฮัมดุลิลลาห์อย่างน้อยเอาเวลาเอติกะฮ์ไม่ทัน1ชั่วโมงขอ20นาทีก็อัลฮัมดุลิลลาห์อย่างน้อยที่สุดจนอิหม่ามอบูฮานิฟะห์ในมัซฮับฮานาฟีถือว่าเอติกะฮ์สำคัญขนาดที่ว่าหากไม่สะดวกในการไปมัสยิดกำหนดจุดหนึ่งในบ้านแล้วเอติกะฮ์บริเวณนั้นเลยบางทีผู้หญิงจะไม่สะดวกในการไปนี่ทัศนะอิมามอบูฮานิฟะห์เนี่ยนะถือว่าเอติกะฮ์สำคัญมากๆและเราก็อินชาอัลลอฮ์ครับพี่น้องไม่สะดวกในการไปมัสยิดผมก็เข้าใจนะ
พี่น้องมุสลิมที่กรุงเทพไม่เหมือนกับภาคใต้บ้านผมมัสยิดมีเดินไปผมว่าไม่ถึง20เมตรเดี๋ยวเจอละคนละหมาดเยอะหรือไม่นะว่ากันอีกเรื่องนะแต่มัสยิดเจอแน่นอนเจอแน่นอนนะอินชาอัลลอฮ์และบรรยากาศสังคมมุสลิมก็จะเยอะไอ้ความน่ากลัวมันก็จะไม่ค่อยมีแต่พี่น้องบางทีไม่สะดวกอย่างน้อยที่สุดที่บ้านเนี่ยท่านก็ให้เวลาในการอิบาดัตมากกว่าในคืนอื่นๆนะครับดังนั้นเอติกาฟจึงเป็นอามันหนึ่งที่ท่านนบีเน้นหนักมากในคืนในช่วง10สุดท้ายรอมฎอนและไลลาตุลกอดัรนั้นนอกจากเป็นคืนแห่งเกียรติยศในการลงอัลกุรอานแล้วอุลามะห์กล่าวว่ามันเป็นคืนที่ยิ่งใหญ่นะที่อัลลอฮ์ด้วยอะไรจะยิ่งใหญ่เนี่ยสังเกตนะครับว่ามันจะถูกตั้งคำถามเป็นประโยคคำถามถ้าเป็นประโยคคำถามเนี่ยแสดงว่าเก๋าจริงมึงรู้ไหมกูเป็นใครไอ้น้องแล้วอยู่ๆผมบอกผมบับลี่อับดุลรอมานไม่เก๋าบ่ไม่เก๋าบ่แต่ถ้าบอกมึงรู้ไหมกูเป็นใครแสดงว่าไอ้นี่ไม่เบาแน่นอนจริงไหมบังเข้าไปในโต๊ะวัยรุ่นอยู่ถามมันครับมึงรู้ไหมกูเป็นใครแสดงว่านี่เก๋าคำถามเนี่ยจะเก๋ากว่าการแนะนำตัวไม่บิ๊กพอไม่ถามแบบนี้นะถ้าถามแบบนี้แล้วไม่เก๋าพอเนี่ยโดนตบนะครับโดนตบนะบอกกูไม่รู้มึงเป็นใครแต่ที่แน่ๆมึงไปโรงพยาบาลแน่มันอัดเลยแต่ถ้าเก๋าจริงจึงพูดได้เป็นคำถามอัลลอฮ์ใช้คำถามเนี่ยนี่คืออุสลูปแนวทางในอัลกุรอานสะท้อนความเป็นมนุษย์เพื่อให้มนุษย์เข้าใจอัลกุรอานมากยิ่งขึ้นอัลลอฮ์บอกไงอินนาอันซัลนาฟีไลลาติลกอดรเราประทานกุรอานลงมาในคืนไลลาตุลกอดรและอัลลอฮ์ถามอีกว่ามาอัดรอกและอะไรทำให้เจ้ารู้ว่าไลลาตุลกอดคืออะไรการใช้อิสติฟฮามคำถามแบบนี้เนี่ยมันเป็นการยืนยันว่าไลลาตุลกอดยิ่งใหญ่จริงๆรู้ไหมไลลาตุลกอดคืออะไร เป็นการถ้าภาษาบ้านเนี่ยมันเป็นการกระตุกว่าเฮ้ยแล้วมันคืออะไรแล้วมันคืออะไรจนอัลลอฮ์อธิบายมาเรื่อยๆค่อยรุมมินอัลฟิชาร์คืนนี้ไลลาตุลกอดัรดีกว่า 1,000 เดือนบอกมาชาอัลลอฮ์ดีกว่า 1,000 เดือนเรื่องของฟาดิลัตเรื่องของคุณค่าเรื่องของการทำอามันอิบาดัตเรื่องของผลบุญที่อัลลอฮ์จะให้ค่อยรุมมินอัลฟิชาร์1ดีกว่า 1,000 เดือนพี่น้องนี่อุมมะห์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเนี่ยอายุ70ก็ไม่ไหวแล้วนะครับพี่น้องไม่ไหวนะ70ถ้ายังยืนละหมาดตะเราะวีห์ได้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยมันยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่มากเราเห็นคนละหมาดบนเก้าอี้มั้ยครับบังเห็นเหมาะเห็นโต๊ะละหมาดบนเก้าอี้แบบนี้เนี่ยเชื่อมั้ยครับผมขอให้ผมต้องละหมาดเก้าอี้เลยขอให้ผมยืนละหมาดจนตายนะอามีนละหมาดบนเก้าอี้เนี่ยเวลาสุญูดเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมครับว่าอร่อยไม่เหมือนกับสุญูดกับหน้าผากบนดินรสชาติต่างกันแต่ซอฮุกอมนะซอเหมือนกันพี่น้องครับแต่สุขภาพร่างกายอุมมะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบัยนะซิตตีนวะซะบอีนระหว่าง60 70นี่ไปแล้วใช่ใครอายุได้75โบนัสแล้วครับ5ปีโบนัสแล้ว80กว่าอัลฮัมดุลิลละห์อุมมะห์ท่านนบีอายุสั้นอายุไม่ยาวเหมือนกับสมัยนบีนูห์นะไม่ยาวขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราอายุไม่ยาวเกินไปนะแม้ถ้า9อายุเรา900ปีเหมือนสมัยนบีนูห์เนี่ยละมัสยิดเต็มแบบสมัยเนี้ยนะอินนาลิลลาฮ์เหมือนกันบ้าง800ปีอยู่ในผับเงี้ยและไม่รู้ว่าจะตายตอนไหนด้วยบอกอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์สร้างเหมาะสมแล้วครับบอกอุมมะห์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายุสั้นตัวเล็กพวกเราตัวเล็กลองเทียบกับอุมมะห์สมัยก่อนสิครับต่างเลยไม่ต้องเทียบกับอุมมะห์นบีนูห์นะไม่ต้องเทียบกับอุมมะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเทียบกับซอฮาบะห์นบีก็ต่างแล้วท่านอุมมะห์บิคอตบมาชาอัลลอฮ์ขึ้นมาได้โดยไม่ต้องกระโดดลองเราขึ้นม้าอาหรับสิครับพี่น้องไม่ใช่กระโดดเราต้องโหนอัซซุบัยบินอาวามรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องอยู่บนหลังม้าเท้าลากถึงพื้นได้ตัวใหญ่มากแล้วดูยุคเราตอนนี้พี่น้องเหลือแค่นี้แหละครับ
หลือแค่นี้นะฮะ150 60 170นี่ถือว่าสมาร์ทแล้วบอกตัวเล็กอายุน้อยแต่ฟาดิลัตมากอัลฮัมดุลิลละห์ยิ่งกว่าอุมมัตอื่นๆอีกอุมมัตท่านรอซูลอัลลอฮ์ให้โบนัสพิเศษไม่เหมือนกับอุมมัตนบีอื่นเหมือนเราถ้าพูดง่ายๆลูกคนเล็กอ่ะมั้ยลูกคนเล็กอะครับอ่อนแอกว่าพี่ตังก็ไม่ค่อยมีใช้งานก็ไม่ค่อยมีผอมก็ผอมอ้าวมะบอกอ้าวให้โอกาสทุนมากกว่าพี่เขาหน่อยอยู่ที่เราแล้วครับทำไม่ทำอัลลอฮ์ให้บอกใครรุมินอัลฟิชะอิบาดัตอย่างเดียวตรงกับคืนไลลาตุลกอดรดีกว่า 1,000 เดือนเลยเดี๋ยวเสียตรงนี้เนี่ยบางคนพี่น้องลองดูช่วงโค้งสุดท้ายนี่แหละฮะเขาจะเน้นอิบาดัตตรงนี้แหละครับเน้นมากๆเน้นหัวแตกเลยพี่น้องเน้นตรงนี้เน้นมากๆโดยเฉพาะสิบสุดท้ายเพราะฟาดิลันสูงส่งมากๆยิ่งใหญ่นะใครจะขอซะแล้วก็ขอช่วงนี้แหละครับสิบสุดท้ายนี่คือจังหวะทองนะถ้าพ้นโค้งนี้ไปกว่าจะตั้งตัวใหม่สตาร์ทนานตรงนี้แหละครับสกาดจะอัดกันตรงนี้แหละพี่น้องมันเหมือนโค้งแถวแยกเมงจ่ายมีหรือเปล่ามันอัดมาคอขวดแล้วมันจะอั้นอยู่ตรงนี้นิดนึงมันอั้นตรงนี้คันเลยมึงเอ้ยใครคว้าได้เร็วมึงรีบตรงนั้นเลยคนอั้นสกาดมาตั้งแต่หนึ่งรอมฎอนแต่จ้าหนูขอเก็บก่อนหนูจะจอดช่วงสิบสุดท้ายรอมฎอนเราฉลาดหนูอยากบริจาคทุกคนรู้หมดครับมิจฉาชีพก็รู้คนไม่คนดีไม่ดีรู้หมดว่าจังหวะนี้เนี่ยอัดคอขวดถ้าหลุดคอขวดเมื่อไรมันโฟลทันทีพอมันโฟลจะไปจับอีกทีได้ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนานตรงนี้จังหวะอัดครับพี่น้องจังหวะอัดคนก็เนียดอีคลาสมากจะทำดีจะอามันจะซอดาเกาะจะบริจาคจะละหมาดจะตะฮัจญ์จะกิยามุลัยจะขอตามจะอ่านกุรอานจะอัดเนียดตรงนี้หมดเลยดีดีครับดีครับแต่ถ้าดีกว่านั้นมันต้องเริ่มตั้งแต่หนึ่งรอมฎอนเพราะชีวิตไม่รู้จะอยู่ทันไหมโค้งนี้แล้วบอกอันนี้คือโค้งสุดท้ายนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนเราพี่น้องว่าตรงนี้เนี่ยเอาละทำให้สุดความสามารถกลางคืนถ้าอิบาดัตไอ้มากได้เท่าที่ท่านทำไหวบอกดีมากๆและคืนไลลาตุลกอดัรนั้นนอกจากดีกว่า 1,000 เดือนแล้วแต่นะซะลุลมะลาอิกะห์มาลาอิกะห์จะลงมาในคืนนั้นแสดงว่าคืนไลลาตุลกอดัรหนึ่งในอาลามัตสัญญาณมันจะรู้สึกสงบมากในคืนนั้นอัลฮัมดุลิลละห์อาลามัตหนึ่งที่เราได้รับรู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืนนั้นจะเป็นคืนสงบจะไม่ร้อนแล้วก็จะไม่หนาวจนเย็นจนเข้ากระดูกอากาศจะดีมากๆทำไมอะครับผู้มีเกียรติลงมาทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมอย่างดีเนี่ยมาชาอัลลอฮ์มากพี่น้องดูนายกรัฐมนตรีจะมาเยี่ยมบ้านเราท่านกวาดตั้งแต่หัวถนนเลยปูผ้าอะไรจัดแจงหมดนี่นายกนะฮะมาลาอิกะห์จะลงทั้งหมดเคลียร์หมดทุกอย่างบรรยากาศซะลามุนความสันติความบารอกัตความสงบทั้งอากาศทั้งหัวใจจะสงบมากกว่าคืนอื่นสังเกตคืนนั้นไลลาตุลกอดัรจะไม่ทะเลาะกับเมียครับชาอัลลอฮ์มั้งอินชาอัลลอฮ์จะไม่ทะเลาะเมียจะใจเย็นขึ้นจะบอกอะไรบอกคืนนั้นบอกคืนนั้นบางแต่มันก็ต้องสังเกตดีๆนะถ้าไม่ตรงไลลาตุลกอดัรยุ่งนะครับบางเมียอะไรจะสารภาพ ลองดูถ้าคืนนั้นรู้สึกใจมันสงบดีเว้ยทำดีแล้วรู้สึกอ่านกุรอานก็คุชัวละหมาดก็นิ่งทุกอย่างมันโอเคหมดอินชาอัลลอฮ์เช็ควันด้วยคืนขี้คืนเลขี้เอาแล้วเมียยิ้ม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 ไปแล้วบางจังหวะนั่นเลยความลับอะไรที่เก็บมาประมาณน่าจะประมาณปีกว่าๆมุสลิมนะสมมตินะไม่ใช่บางมุสลิมนะสมมติผู้ชายมันเก็บไม่นานหรอกปีกว่าปีนี่ก็เยอะแล้วเอาว่าจังหวะนี้บอกเลยแล้วตุนกอดดสารภาพอัลฮัมดุลิลละห์โกรธไหมอินชาอัลลอฮ์คืนนั้นสภาพจิตใจจะดีกว่าคืนอื่นแต่ถ้าเรื่องแบบนี้อัลลอฮุอะลัมอัลลอฮุอะลัมบางผมก็ตัวใครตัวมันเนี่ยอย่าเอาผมไปทำละอ้างผมห้ามเด็ดขาดนะห้ามนะบางนะอันนี้ตัวใครตัวมันแต่ว่าอัลลอฮ์มาหนึ่งบอกคืนนั้นจะสงบอะเพราะสลามความสันติความบารักันความสงบจะมีในคืนนั้นฮัตตามัตเลนฟัจจนกระทั่งแสงฟัจจ์ขึ้นเลยแสดงว่าขอบเขตเวลาแห่งการเข้าเวทีแสวงหาในละตุลกอดัร
เมื่อเข้าสู่เวลาค่ำคืนเนี่ยมุสลิมเรานับตั้งแต่มักริบเข้าจังหวะนั้นแล้วฮะเราจะอิบาดัตจะอะไรอัลฮัมดุลิลละห์พยายามเคลียร์แล้วอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เต็มที่เมื่ออิบาดัตอย่างเต็มที่พี่น้องที่รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮิกมัตหนึ่งที่อัลลอฮ์ไม่ให้รู้ว่าไลลาตุลกอดัรคือคืนไหนนะแต่แค่บอกอะลามัตเองหนึ่งในอะลามัตที่ท่านนบีบอกนั่นก็คืออินนาฮาตัตละอูไอ้ดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะขึ้นในเช้าของไลลาตุลกอดัรเนี่ยลาชิอาอะลาโดยที่ขึ้นไม่มีแสงจ้าจ้าขึ้นมาก่อนแสดงว่าถ้าคืนนี้ไลลาตุลกอดัรวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์เวลาขึ้นมันจะไม่ส่งแบบแสงจ้าเหมือนปกติขึ้นไปครับแต่ขอโทษถ้าไปเห็นแสงแบบนั้นแล้วเมื่อคืนหลับพลาดแล้วครับจริงๆถ้าไม่เห็นก็ไม่เจ็บใจนะมึงแต่พอเห็นพวกเราถ่ายลง Facebook อีกอินชาอัลลอฮ์เมื่อคืนแล้วมันเห็นจริงๆนะลองสังเกตนะครับบางใน10สุดท้ายเนี่ยถ้าไม่ง่วงกันไปนะมึงดูตอนเช้าดวงอาทิตย์ขึ้นยิ่งใครอยู่แถบทะเลแถบนาแถบไอ้ที่ไม่มีตึกเยอะๆมันจะเห็นชัดเลยนะเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันจะไม่มีแสงแบบจ้าร้อนขึ้นมาอย่างนั้นมันจะขึ้นมานุ่มนวลอย่างนั้นถ่ายนะครับพี่น้องเก็บไลลาตุลกอดัรอินชาอัลลอฮ์เมื่อคืนและถามว่าเมื่อคืนเราอยู่ไหนถ้าอยู่มัสยิดอัลฮัมดุลิลละห์หรือไม่ได้อยู่มัสยิดละหมาดเมื่อคืนละหมาดตะฮัจญุดที่บ้านอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์ทำอิบาดัตที่บ้านอัลฮัมดุลิลละห์ที่ลำคาญที่น่ากลัวคือหลับและทำอะไรเล่นโทรศัพท์ถึงเช้าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิราญูนแสดงว่าไปเห็นแสงอาทิตย์ตรงนี้เนี่ยฟรีฮะคนอื่นเขาได้กำไรเงินคนละล้านละล้านของเราฟรีไม่มีอะไรเลยแต่ก็ดีใจที่รู้ว่าเมื่อคืนอินชาอัลลอฮ์ไลลาตุลกอดัรแต่พลาดครับจบจริงๆฮิกมัตหนึ่งมันขึ้นมาเนี่ยตอกย้ำว่าคนดีจะได้ขอบคุณคนหลงลืมจะได้สะสานี่เหมือนกับเสียใจอะครับที่เราพลาดจังหวะสำคัญที่สุดในชีวิตไปแล้วอัลลอฮ์ให้เวลานับตั้งแต่มักริบจนถึงซุบฮ์กี่สิบชั่วโมงพี่น้องนับนี่เวลานี้แสวงหาครับพี่น้องไลลาตุลกอดัรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอดรออัยตุฮาซิลไลลานะครับอัลกอมะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันเนี่ยเดิมทีเดียวท่านนบีรู้ว่าคืนไหนรู้เลยนะครับอัลลอฮ์ให้นบีรู้เลยว่าค่ำ21ค่ำ27 23 25หรือค่ำ29นบีรู้เลยแต่อัสมาหนึ่งฟะอุนซีตุฮาถูกทำให้ลืมบะอุนซีตุฮาดูในกวาอิดนะฮูภาษาอาหรับท่านรอซูลถูกทำให้ลืมไม่ใช่นบีลืมเองถูกทำให้ลืมฮะใครทำให้ลืมอัลลอฮ์ให้นบีลืมแต่ไม่ให้ลืมว่าอยู่ในช่วงสิบสุดท้ายรอซูลท่านนบีจึงบอกว่าฟัลตะมิซูฮานะครับจงแสวงหาคืนไลลาตุลกอดัรฟิลอัชรอัลอะวาคิรฟิกุลวิตรจงแสวงหาใน10คืนสุดท้ายในค่ำคืนที่เป็นเลขขี้ค่ำคืนที่เป็นเลขขี้พี่น้องครับพอฟังอย่างนี้ได้คิดอะไรจะวังคิดอะไรได้ครับวันนี้มีคนขี้มีคนคู่จริงไหมบังจริงไหมไม่ต้องทะเลาะแล้วเหนื่อยไม่ต้องทะเลาะเนี่ยดีแล้วครับที่ไม่เหมือนกันไม่ได้ว่าผิดไม่ได้ว่าถูกอันทำทั้งหมดทัศนะหมดทั้งคู่ไม่ปรือไม่ปัญหาเลยไม่ปัญหาเลยดีซะอีกทำไมอะครับนั่นไงจะได้แสวงหาทุกคืนเพราะไม่รู้ว่าจะแจ็คพอตโดนใครอันทำดูลิลละเป็นประตูแห่งรอฮมัตไม่ต้องทะเลาะแล้วมึงตามคุณโอ้ยคำถามนี้ตั้งแต่โตครูตายไปไม่รู้กี่รุ่นก็ยังเถียงไม่จบเลิกรุ่นใหม่ไม่มีแล้วปล่อยให้เขาตายไปกับการเถียงไม่ต้องเถียงแล้วถ้าผมบรรยายเด็กรุ่นใหม่ไอ้วัยรุ่นเลิกแล้วทำอิบาดัตไปอันไหนที่มันไม่ได้สุดเป็นชีริกปล่อยขัดแย้งทางฟิกปล่อยทะเลาะไม่จบอธิบายโอเคฮะอธิบายนะไม่ใช่อธิบายบนเวทีถ้าอธิบายบนเวทีมันจะเป็นฟิตนะอีกแบบมูซากาเนาะอาเลมอุลามะอีกแบบนี่เลยบอกว่าคนอาวามอีกแบบนี่ฉะนั้นอันนั้นเป็นเรื่องปีกย่อยกันไปแต่บอกอัลฮัมดุลิลละห์
วันนี้ขี้วันนั้นคู่เราคู่เขาขี้เขาขี้เราคู่ทำไงอิบาดัตหมดเลยอย่างน้อยที่สุดก็โดนยิงไป10ลูกอย่างน้อยต้องเข้าหรือว่าสักประตูเป็นไปไม่ได้พี่น้องคนอะไรจะบอดขนาดนั้นจริงไหมบ้างบอล10ลูกโกเดียวมึงเตะไปเถอะอย่างน้อยต้องเข้าปิดตาเตะยังเข้าเลยอินชาอัลเลาะห์แล้วไม่มีโกด้วยไอ้โกรักษาประตูไม่ให้บอลเข้านะชัยฏอนแต่เดือนรอมฎอนบอกซุฟฟิดัตติชัยฏอนผู้รักษาประตูไม่มีโกเปล่ายิงเลย10ลูกอย่าเลือกยิงแค่5ลูกโอกาสพลาดสูงเราเลยกะจังหวะยังไงล่ะครับไม่เป็นไรอาจารย์ผมเจาะเลขขี้เจาะเลขขี้อินนาลิลละเพอเพอนับผิดเราเข้าใจว่าขี้จริงๆเป็นคู่นั้นยุ่งเลยนะเรานับคู่คืนขี้เราหลับคืนคู่เราทำก็ได้เราได้บุญที่อิบาดัตแต่ไม่ตรงกับอะไรเป็นกัดและใครจะฟันธงได้ไม่มีใครฟันธงได้เรื่องของอัลลอฮ์และทำไงทำหมดเลยบอกยิงไปเลย10ประตูไม่เข้า7ต้องเข้า3ฮะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฟาอุนซีตุฮาฉันถูกทำให้ลืมไปตรงนี้แต่จงแสวงหาค่ำเลยละตุนกอดรสังคมซอฮาบะห์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องมัสยิดนบีจึงมีชีวิตชีวาขึ้นทันทีใน10สุดท้ายรอมฎอนบอกอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเราไปทำอุมเราะห์เราอยู่เยี่ยมมัสยิดนบีพี่น้องดูอิบาดะห์24ชั่วโมงเลยไม่นับตะวาฟกับบ้านนะครับพี่น้องขอให้พวกเราได้ไปกันทุกคนอามินไม่นับตะวาฟกับอะตะวาฟจนผมก็งงว่ามาจากไหนตลอดเวลาเลยแซ่บางคนบอกแนะนำพี่น้องว่าฉันไปตอน 3:00 ไม่มีคนจะวุจุบเห็นดำไปตอนนั้นมินนาลิลลาห์ไว้ในละรอนแน่นกว่าหัวค่ำนี่แน่นกว่าอีกนี่ครับพี่น้องจริงๆบอกไปไอเราก็กะแล้วเราคนไทยใช่มั้ย 3:00 นี่คนนอนแล้วคน 4:00 คนหลับลึกคนเต็มเลยโอ้อัลฮัมดุลิลลาห์บอกตลอดอิบาดะห์อายะไลละกลางคืนมีการอิบาดะห์ตลอดมัสยิดนบีพี่น้องที่รักเอติกาฟคือช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูบรรยากาศอิบาดะห์อย่างสมบูรณ์ที่สุดท่านนบีเป็นตัวอย่างแก่อุมมะห์พี่น้องไม่ใช่พูดแต่นบีไม่เอติกาฟท่านนบีเอติกาฟและการเอติกาฟท่านนบีทำให้ดูพี่น้องมันมีฮิกมัตหนึ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาพี่น้องท่านใดสะดวกอันทำได้ตัดทิศใต้เนี่ยเขามีครับแต่ปีนี้น่าจะไม่มีโควิดเขาหยุดเหมือนกับเปิดสมาชิกที่จะอิติกาฟในมัสยิดนี้กี่คนลงทะเบียนนะสามีภรรยากี่คู่ผู้หญิงอยู่ฝั่งผู้หญิงผู้ชายอยู่ฝั่งผู้ชายมีอะไรก็ส่งของให้กันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์มากรอซูลอิติกาฟแต่บ้านท่านนบีนี่ติดมัสยิดแบบนี้เลยครับเอื้อมมือเข้าไปก็เป็นบ้านรอซูลอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดท่านนบีเอติกาฟไม่ได้กลับบ้านยื่นศีรษะไปให้ท่านยังไงชะสะผมให้มาชาอัลลอฮ์อุลามาฟะตวาว่าทําแบบนี้ไม่เสียการเอติกาฟเพราะตัวยังอยู่ในมัสยิดรอซูลยื่นศีรษะไปพี่น้องท่านยังไงชะอยู่ในบ้านเอากะละมังสะผมให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์พี่น้องเราเคยไม่บางเอาแล้วไม่ต้องทำที่มัสยิดเดี๋ยวมันจะตกใจมันจะงงนะครับไม่ใช่อยู่เอติกาฟที่อเมรอนี่เรียกเมียมาจากไหนไม่รู้เอากะละมังไม่ต้องขนาดนั้นนะไม่ต้องนะแต่ถ้าจะทำก็ไม่ห้ามนะบางแต่ระวังสายตาอิจฉามันเยอะจะทำเนี่ยเอาแล้วไม่ต้องขนาดเอาฉันอยากจะได้ซุนนะห์แบบอย่างท่านรอซูลสักครั้งในชีวิตเอาเลยครับบอกไม่ว่าอยู่แล้วเรื่องของท่านแต่จัดการให้ดีแล้วกันนะท่านยังไงชะหวีผมให้ท่านรอซูลเนี่ยและท่านนบีเป็นคนผมดกมาชาอัลลอฮ์มากรอซูลผมดกวงเล็บแต่สะอาดไม่ใช่ดกยาวและสกปรกไม่ใช่นะท่านนบียื่นศีรษะท่านอิชะหวีผมให้ท่านสะผมให้ท่านรอซูลทำแล้วก็อยู่ในมัสยิดพี่น้องดูบรรยากาศในมัสยิดที่ท่านนบีอยู่เราอยู่ในเราด้วย5นาทีตำรวจซาอุดีให้อยู่ละหมาดแป๊บเดียวต้องรีบไปแล้วพวกมันไล่ออกแล้วก็ต้องมีคนอื่นเข้ามาต่ออยู่เราด้วย10นาทีความสุขลองวัดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับเทียบไม่ได้เลยครับบางเทียบไม่ได้ถ้าตะโกนร้องไห้ได้ผมเชื่อว่าตะโกนแน่นอนเวลายืนในเราดอรู้สึกเหมือนมันอั้นอะไรบางอย่าง
มันอยากจะร้องไห้แล้วก็ส่งเสียงตะโกนแบบมันมีความรู้สึกบางอย่างที่ซึ้งกับที่บริเวณนั้นมากๆและพี่น้องดูท่านรอซูลเอติกาฟกับซอฮาบะฮ์ในบริเวณนั้น10คืนเต็มๆรอมฎอนออกคือรอซูลออกก็คือละหมาดอีดเลยนะท่านนบีทำแบบนั้นวันนี้เราบอกอัลฮัมดุลิลละห์อุมมะฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราทำได้พยายามนะครับอิบาดัตแล้วแสวงหาค่ำคืนไลลาตุลกอดัรให้ได้สามีภรรยาอย่าลืมว่าช่วยดุอาให้กันและกันด้วยสำคัญที่สุดนะครับเวลาแห่งการไม่เห็นแก่ตัวตอนนี้จังหวะสำคัญที่สุดภรรยาเราจะลุกขึ้นทำอาหารโสดให้สามีเป็นหลักเลยเป็นหลักเลยนะบางทีแกก็ไม่ทันละหมาดตาหยุดบางทีก็ไม่ทันจะอ่านกุรอานยามดึกเรามีเวลามากกว่าเขาขอดุอาให้เมียด้วยขอดุอาให้ภรรยาด้วยไปไปมาภรรยาได้บุญมากกว่าเรานะครับบางทีเขาได้บุญในการเสียสละในการทำอาหารของเขาช่วยคิดมัดบริการให้เราเรามีเวลาอิบาดัตบางครั้งอัลลอฮ์อาจจะให้บุญเขาเยอะกว่าเราก็ได้อินชาอัลลอฮ์พี่น้องนั้นบอกมุสลิมนะครับอย่าท้อนะครับผลบุญของท่านเนี่ยยิ่งใหญ่มากสอบบับอดทนและอัลลอฮ์จะตอบแทนอย่างแน่นอนและค่ำคืนเกียรติยศไลลาตุลกอดัรนั้นนะครับเหมือนที่ผมบอกหนึ่งสันติความสงบจะเกิดในคืนนั้นอุลามะบอกหนึ่งในอัลามัตตะลัซซุบิลอิบาดะจะรู้สึกอร่อยในการอิบาดัตในคืนนั้นถ้าละหมาดก็รู้สึกมีคุชัวมากกว่าคืนอื่นจะซิกิรจะอ่านกุรอานรู้สึกแอคทีฟมากกว่าคืนอื่นๆดังนั้นวันนี้เราบอกว่าเราไม่รู้ฉะนั้นสิบสุดท้ายอินชาอัลลอฮ์ทำให้เต็มที่ฮะทำให้เต็มที่เพราะไม่อย่างนั้นเราอาจจะไม่มีโอกาสเจอเลยเราต้องกอดัดอีกตลอดชีวิตเหมือนพี่น้องอยู่มัสยิดอันอเมรอนอันฮัมดุลิลละห์บ้านอยู่ตรงนี้เลยลงจากบ้านถึงบาเลถึงมัสยิดได้ละหมาดเลยเนี่ยหมาดยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่มากๆคนบางคนต้องยอมขายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูล่าสุดใน Facebook พี่น้องที่รักชายแก่คนยากจนขายบ้านชิ้นสุดท้ายของชีวิตเพื่อไปอุมเราะห์ไม่รู้ว่ากลับมาหลังจากนั้นจะอยู่ที่ไหนแต่ใจด้วยยะเกณขายบ้านที่อยู่ได้เงินแล้วไปอุมเราะห์ผมนึกถึงซอฮาบะฮ์ที่ยอมทิ้งสมบัติแล้วไปหาท่านนบีที่มะดีนะห์เลยโดยไม่รู้ว่ากลับมาเขาจะอยู่ที่ไหนโดยไม่รู้ว่าชีวิตจะเหลืออะไรต่อไปแค่ตัวคนเดียวลูกไม่มีภรรยาเสียชีวิตยอมขายบ้านพี่น้องและไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุ่มเพื่ออิบาดะฮ์วันนี้เราไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับและอีหม่านเราก็ไม่ถึงกับชายคนนั้นด้วยยิ่งใหญ่มากแต่วันนี้เรามีชีวิตอยู่ในสิบสุดท้ายชุกอดขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะไปน้องครับขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากและค่ำคืนแห่งเกียรติยศไลลาตุลกอดัรหากเราพบมันในคืนนั้นแล้วเจอบรรยากาศในคืนนั้นอัลลอฮุมมะอินนะกะอัฟูนโออัลลอฮ์แท้จริงพระองค์คือผู้ให้อภัยตุฮิบุลอัฟวะพระองค์ทรงรักการให้อภัยฝ่าฟูอันนี้ยกโทษให้กับพระองค์ด้วยดุอานี่นบีสอนท่านยังไงใช่ไหมแปลกไหมครับคืนแห่งดุอามุสตะจับนบีไม่ได้สอนให้ขออะไรเลยอัฟุนอัฟวะฝ่าฟูอันนี้อภัยทั้งนั้นเลยพี่น้องที่รักขอดุอาให้ยกโทษให้กับตัวเราครอบครัวและพ่อแม่นะครับพี่น้องพ่อแม่นะฮะตัวเราด้วยขออภัยโทษแสดงว่าทั้งรอมฎอนที่ผ่านมาทั้งหมดถ้าได้การอภัยโทษจากอัลลอฮ์เพียงอย่างเดียวคุ้มแล้วครับไลลาตุลกอดัรสำคัญที่สุดในบรรดาคืนรอมฎอนทั้งหมดแต่นบีสอนให้ขอการอภัยโทษเป็นจุดเด่นที่สุดในการขอดุอาพี่น้องสังเกตกุนูดแต่ละอิหม่ามก็จะต่างกันแต่ดุอานี้จะเหมือนกันทั่วโลกอินนะกะอัฟูวุนตุอิบุลอัฟพระองค์รักการให้อภัยพี่น้องอัลลอฮ์รักการให้อภัยจริงๆครับอัลลอฮ์รักการให้อภัยมากๆดังนั้นพระองค์รักในการให้อภัยจงขอการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอให้เราได้มีโอกาสอิบาดัตในค่ำคืนแห่งเกียรติยศด้วยอย่างน้อยที่สุดถ้าเราทันละหมาด2รอกัตในคืนนั้นและเราหลับอัลฮัมดุลิลละห์ครับละหมาดเราดีกว่า 1,000 เดือนแล้วครับ80กว่าปีพี่น้องที่รักชีวิตอาจจะไม่มีโอกาสได้แบบนั้นอีกเลยครับ
นะอาจจะไม่มีโอกาสสัมผัสความเป็นแบบนั้นอีกเลยและอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตเราตลอดกาลสุดท้ายของชีวิตตลอดกาลพี่น้องการเอติกาฟมีอีกหนึ่งฮิกมัตที่อุลามะห์กล่าวว่ามันเป็นการฝึกให้มนุษย์เรียนรู้ลักษณะของมาลาอิกะฮ์ชนิดนี้คือมาลาอิกะฮ์ทั้งวันจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ใช่มั้ยครับมนุษย์ก็จะทํางานอิบาดะห์ด้วยออกไปทํางานหาริสกีต้องกินข้าวกินอะไรด้วยแต่อย่างน้อยที่สุดช่วงเวลาเอติกาฟพี่น้องอยู่ในมัสยิดรอละหมาดอัลกุรอานแล้วก็ละหมาดดุอาเหมือนกับตอนเราไปอุมเราะห์เลยเราไม่ต้องคิดต้องไปตอกบัตรที่ออฟฟิศบ่าย2โมงแล้วเราไม่ต้องคิดถึงธุรกิจพันล้านที่อยู่ที่บ้านเราคิดอย่างเดียวเข้ามัสยิดให้ทันคิดอย่างเดียวพี่น้องว่านั่งซอบแรกให้ได้จะเข้าเราดอให้ได้วางแผนอย่างเดียวจะวุจุบหินดำให้ได้ไม่ต้องคิดอะไรเลยสงบกว่ากลับมาบ้านเยอะจริงไหมครับพี่น้องสงบนะคนที่ไปตำแหน่งหน้าที่การงานมีทรัพย์สตังค์มากมายพี่น้องแต่ไปอยู่ที่นู่นลืมหมดเลยพอกลับมาที่บ้านท่านจะนึกถึงมักกะฮ์ทันทีจะนึกถึงมะดีนะฮ์ทันทีบอกอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องวันนี้เนี่ยเราจึงพยายามอินชาอัลลอฮ์นะครับอิบาดะฮ์แล้วขอดุอาให้ตรงกับค่ําคืนนั้นและอินชาอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์จะช่วยให้อภัยแก่บรรดาบาปต่างๆของบาปของพระองค์แน่นอนท่านนบีทำตัวอย่างให้เราแล้วและรอซูลก็จากเราไปแล้วครับท่านนบีจากไปแล้วแต่ซุนนะห์นี้จะยังอยู่ตลอดกันแบบอย่างนี้จะยังอยู่ตลอดไปและขออัลลอฮ์ให้เราได้พบกับไลลาตุลกอดัรแล้วแล้วพบกับวันอีดแห่งอุมมะฮ์อิสลามทุกคนนะครับอัลลอฮ์อภัยให้แล้วในคืนไลลาตุลกอดัรให้อภัยกันอีกในค่ำคืนอีดแห่งเกียรติยศพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับอุมมะฮ์อิสลามจริงๆผมอยากจะให้มีบรรยากาศวันอีดทุกทั้งปีเลยทั้งปีเลยพี่น้องจริงนะคนผิดใจกันก็ร้องไห้กอดกันวันอีดความศักดิ์สิทธิ์ถอดออกแล้วหมดทุกอย่างเราร้องไห้เรากอดเราขอมาอัฟกันถ้าทุกวันเป็นวันอีดบรรยากาศแบบนี้อัลฮัมดุลิลละห์แต่ซาอะตันวะซาอะตันเวลาของมันวันนี้อย่างน้อยที่สุดพี่น้องเตือนตัวผมและเตือนพี่น้องวันอีดที่จะถึงเนี่ยนะครับแน่นอนนะเราเป็นวันแห่งความรื่นเริงความสุขวันแห่งการกินและการดื่มวันแห่งการปลดความเหนื่อยยากที่เราอุตสาหะมุญาฮิดะห์มาตลอด1เดือนเต็มนะเหมือนกับอีดอัดฮาเลยพี่น้องเราอยู่ในการของอิหร่ามในการทําฮัจญ์เหน็ดเหนื่อยจนวันอีดอัดฮาอัลฮัมดุลิลละห์เรามีความสุขในการอิบาดะห์วันอีดที่จะถึงพี่น้องที่รักครับผมอยากว่าเวลาละหมาดเสร็จนะเวลาละหมาดเสร็จเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับพี่น้องเราก็จะเข้าหากันอัลฮัมดุลิลละห์กอดตะกอบัลลอฮ์มินนาวะมินกุมวุจุบกอดซึ่งกันและกันภาพหนึ่งที่เกิดขึ้น2ตัวอย่างที่ผมยกให้พี่น้องดู1ย้อนไปเมื่อประมาณหลายปีแล้วครับพี่น้องหลายปีมากๆพี่น้องละหมาดมุศอลลาอันนี้ผมเจอกับตัวเองนะครับถึงพูดได้พอเสร็จละหมาดเราก็กอดอุจุบสลามมีความสุขมากหาลูกหาแม่หาพ่อหาทุกคนพี่น้องเพื่อนฝูงพอเสร็จพี่น้องผมก็จะเดินกลับบ้านพี่น้องครับมีมุสลิมคนหนึ่งยืนอยู่ตรงริมฟุตบาทยืนคนเดียวนะยืนก้มศีรษะเราก็เห็นเขาก็เข้าไปถามสลามอะไรก้มบังวะอะลัยกุมุสสลามครับตะซานดูวันอีดทุกคนหัวเราะแต่คนนี้เศร้าจะร้องไห้เพราะว่าเป็นไงครับบังผมเป็นโรฮิงญาครับผมไม่ได้กลับบ้านมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วแล้วติดต่อที่บ้านไหมผมไม่รู้ว่าพ่อแม่ผมเป็นยังไงบ้างไม่สามารถติดต่อใดๆได้เลยวันอีดแต่มีพี่น้องเรานั่งร้องไห้ยืนดูพี่น้องกอดกันโดยเขาไม่รู้จะไปกอดใครเลยความรู้สึกนี้ท่านจะไม่เจอนะครับจนกว่าวันหนึ่งที่พ่อแม่ท่านจะไม่มีเราโตแล้วพี่น้องวันที่อีดและเราไม่มีแหล่งกลับไปเนี่ยความรู้สึกมันจะเจ็บมากไหมแต่ไม่กลับเรายังมีพี่มีน้องเรายังไปเจอบังเจอนี้เจอพี่น้องเรายังคุยได้ช่วยดูอาให้ปะมะคนที่เป็นคนเดียวแล้วไม่มีพ่อมีแม่เขาเจ็บปวดจริงๆพี่น้องครับ
้อมกอดของท่านให้ถึงคนพวกนั้นด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์ให้ถึงกับพี่น้องเราที่เขาไม่มีพ่อมีแม่พ่อแม่ยิ่งใหญ่มากพี่น้องที่รักยิ่งใหญ่จริงๆนะต่อให้เราโตมีลูกมีหลานไปขนาดไหนความรู้สึกนี้จะอยู่กับท่านตลอดกันท่านจะนึกถึงสองคนนี้ทุกอีดตลอดไปทุกอีดพี่น้องเราจะนึกถึงเพราะทุกอีดเราจะกลับไปหาท่านจริงหรือไม่ต่อให้เขาไม่ใช่มุสลิมด้วยบอกเราจะกลับไปแล้วมะมาฮะก็จะถามเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมเลยนะกินข้าวมาหรือยังไอ้นู่นไอ้นี่ทำกับข้าวเตรียมบอกอีดที่ไม่มีพ่ออีดที่ไม่มีแม่คืออีดที่ความรู้สึกท่านจะเจ็บปวดระดับหนึ่งดังนั้นเราจงขยายความอบอุ่นให้กับพี่น้องเราด้วยนะครับพี่น้องและอย่างที่สองลูกยาเต็มเด็กกำพร้าคือเด็กที่น่าสงสารอีกกลุ่มหนึ่งเด็กไม่แสดงออกทางอารมณ์ร้องไห้แบบนี้หรอกครับแต่เด็กหลังจากละหมาดผมยอมรับว่ามันสะเทือนใจเวลาเห็นพ่อของเพื่อนกอดเพื่อนตัวเองโดยที่ตัวเองไม่มีใครมากอดเขาอีกเลยพี่น้องกอดลูกท่านถ้ารู้ว่าเพื่อนลูกคนนี้เป็นกำพร้าพี่น้องกอดเขาด้วยนะครับพี่น้องกอดเขาด้วยนะพี่น้องอุ้มเขาด้วยพี่น้องลูบศีรษะเขาด้วยให้เขารู้ว่าอุมมะฮ์อิสลามคือบิดาของท่านเช่นกันลูกไม่ได้อยู่คนเดียวนะลูกทั้งหมดเป็นเหมือนพี่น้องและพี่น้องก็ต้องดูแลกันตลอดไปนะครับไม่อย่างนั้นความรู้สึกเจ็บปวดท่านนบีจึงห้ามพี่น้องทำแกงกับข้าวเพื่อนบ้านรู้ในสิ่งที่อาหารที่เรามาแบ่งให้เขาด้วยจะได้ไม่มีฟิตนะทางใจกันขนาดเรื่องกับข้าวนบียังไม่ยอมเลยฮะและเรื่องของจิตใจเด็กท่านนบีเซนซิทีฟมากๆในเรื่องนั้นท่านรอซูลเอาใจใส่มากๆจึงฝากตัวผมและพี่น้องนะครับขอให้มีความสุขที่สุดในวันอีดและขอให้เป็นวันที่กระจายความรักความเมตตาให้มากที่สุดในวันอีดและเป็นวันแห่งการขอดุอาให้กับคุณพ่อคุณแม่ทั้งที่มีชีวิตและเสียชีวิตไปแล้วนะครับขอละเมตตาท่านอภัยโทษบาปให้ท่านและพระองค์เป็นผู้ทรงรักการให้อภัยขอพระองค์ได้โปรดยกโทษให้กับมะปะของพวกเราทุกคนนะครับขอละเมตตาและรับอามานของพวกเราทุกคนให้เราได้เจอค่ำคืนไลลาตุลกอดัรและให้เราได้เป็นผู้หนึ่งที่ทำให้กลางคืนไลลาตุลกอดัรมีชีวิตชีวานะขอลอตเตอฟิกช่วยเหลือให้เราได้อิบาดัตต่อพระองค์อย่างเต็มที่ในค่ำคืนไลลาตุลกอดัรและอินชาอัลลอฮ์ครับขออัลลอฮ์ให้เรามีอายุยืนเจอกับรอมฎอนอีกในปีหน้าเข้มแข็งกันทุกๆคนนะครับแล้วก็ดุอาให้อุมมะฮ์อิสลามทั่วโลกอินชาอัลลอฮ์อามีนครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนขอบคุณพี่น้องมากๆนะครับถึงแม้จะอบบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณจริงๆแล้วก็ตลอดจนพี่ๆน้องๆมุสลิมะทุกๆคนนะครับลุกทําซอฮต่อไปนะมะลุกทําซอฮต่อไปอย่าน้อยใจสามีบางคนบอกน้อยใจมันนอนไม่ตื่นเลยมันไม่เป็นไรฮะผลบุญเราจะได้อันนี้ผมให้นิดนึงนะมีผู้หญิงบางคนปารภบอกโอ๊ยสามีหนูไม่เอาไหนเลยก็ไม่เอาไหนเลยหนูนะบอกเครียดมากบอกไม่ต้องเครียดครับถ้าฟิรอูนเป็นคนดีท่านหญิงอาซียะห์ไม่อาจจะไม่ถูกเอ่ยชื่อในกุรอานถ้าฟิรอูนเป็นคนซอลแล้วอาซียะห์คงไม่ได้มีโอกาสขอดุอาให้ได้สวรรค์จากอัลเลาะห์ล่ะครับท่านหญิงอาซียะห์ขอดุอารับบิบนิลีอินดะกะบัยตันฟิลญันนะห์วะนัจญีนีมินฟิรอูนปกป้องฉันให้พ้นจากฟิรอูนด้วยขอบ้านจากพระองค์ในสวรรค์โดนสามีอธรรมแต่เมียเป็นคนดีอัลเลาะห์แยกออกครับไม่ต้องกลัวอัลเลาะห์แยกออกเกียรติยศท่านหญิงอาซียะห์ถูกยกขึ้นอัสบาบหนึ่งเพราะสามีชั่วนี่แหละฉะนั้นดุอานี้นะครับรอมฎอนไลลาตุลกอดัรผู้หญิงมักจะแอคทีฟมากกว่าผู้ชายแปลกนะบางนะแปลกมากจะแอคทีฟหน่อยนะดังนั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับปลุกสามีให้ลุกกันทําอิบาดัตในยามค่ําคืนนะครับอินชาอัลลอฮ์นะและบ้านเราจะมีบารอกัตตลอดไปแน่นอนขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่นะในการบรรยายครั้งต่อๆไปอินชาอัลลอฮ์นะครับขอให้เราได้เจอกันในสนามงานดาวะและสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันทุกคนนะครับอามีนขอบคุณครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์